คนบันเทิงแฟนๆแห่ยินดีซาร่าเผยคลิปแจ้งข่าวดีแฟนหนุ่มสวมกอดอบอุ่นโมเมนต์น่ารักแฟนหนุ่มเฉลยแล้ว SARABABY มาแล้วคนบันเทิงแฟนๆแห่ยินดีซาร่าเผยคลิปแจ้งข่าวดีแฟนหนุ่มสวมกอดอบอุ่นนักร้องนักแสดงสาวสายฮาซาร่าเอเอฟหรือซาร่าโฮเลอร์โพสต์คลิปทางอินสตาแกรมพร้อมข้อความให้ไปดูคลิปล่าสุดเว็บเพรส REVEL YouTube SARABABY ทางช่อง YouTube SARABABY ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจากเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากอาทิดีเจนุ้ยบอกว่าร่าพี่ดีใจด้วยกรีดซาร่าก็เข้ามาตอบด้วยว่าพี่คิดถึงอยากทำงานด้วย 5,555 ด้านดีจะมาตูมอุทานลั่นว่าออกไฟโนลี่ของรัฐดาวโอเกะก็เข้ามาคอมเมนต์สุดยินดีด้วยว่าจะตามยินดีด้วยให้ครบทุกแพลตฟอร์มยินดีด้วยมากมากจากใจว่าโดยในคลิปเผยโมเมนต์อบอุ่นน่ารักของซาร่ากับแอสแฟนหนุ่มขณะซาร่าเตรียมผักสำหรับเมนูเพื่อสุขภาพที่ช่วงหลังมานี้เจ้าตัวหันมารับประทานอาหารแบบวีแกนทั้งนี้มีโมเมนต์อบอุ่นขณะสาวซาร่ากำลังหั่นผักแฟนหนุ่มได้เดินเข้ามาสวมกอดซาร่าเป็นโมเมนต์หวานเผยให้เห็นขณะกำลังตั้งท้องท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามายินดีกันรัวๆอาทิยินดีด้วยนะคะพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เจอคนดีขอให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไปค่ะยินดีด้วยนะคะน้องคงน่ารักมากค่ะรอดูหน้าไม่ไหวแล้วยินดีด้วยพี่ซาร่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นต้นห่าง31ปีทำใจต้องมีวันนี้เอชุติมาเผยปมเลิกแฟนเด็กเที่ยวยันหวังติดผู้หญิงเอชุติมาเผยเหตุขอเลิกแฟนเด็กอายุห่าง31ปีติดเที่ยวยันหวังมีเรื่องผู้หญิงลั่นควรมีเมียเมื่อพร้อมฟ้องคนบูลลี่แรงแก่เอาเด็กไม่อยู่ไม่รับคำขอโทษเรียกอ่วมแน่สาวแซ่บตัวแม่เอชุติมาในยนาเปิดใจหลังเลิกร่ากับแฟนเด็กแล้วพร้อมด้วยเหตุผลที่ทนไม่ไหวเพราะพฤติกรรมเที่ยวกลางคืนทุกวันและมีเรื่องผู้หญิงเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านตัวเองออกไปฝ่ายชายมางอแต่ไม่กลับแล้วยอมเจ็บครั้งเดียวพร้อมฝากถึงอดีตแฟนเด็กทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีเบนซ์พรชิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการเลิกกับแฟนเอเลิกจริงค่ะหลายคนฟังข่าวจากโซเชียลไม่เคยฟังจากปากพี่เลยเลิกจริงๆค่ะสภาพจิตใจโอเคแล้วเอจะบอกทุกพี่เลยว่าด้วยอายุที่มันห่างกัน31ปียังไงก็ต้องมีวันนี้ทำใจไว้นานแล้วแต่ไม่นึกว่าปูปับแล้วไปเลยคบกันมา6ปีกว่าคบตั้งแต่น้อง18ถึง19คนมีแฟนต่อให้เราทำใจได้แต่ผูกพันมา6ปีมันก็รู้สึกเสียใจเราเป็นคนขอเลิกเขาเองเลิกมา2เดือนแผลสดมากสาเหตุที่ขอเลิกด้วยวัยที่มันห่างกันมากแล้วน้องก็ยังติดเที่ยวกลางคืนหรือการดื่มยันหวังเราไปช่วงแรกๆเราไม่ไหวเขาเที่ยวทุกคืนเราก็บอกให้เขาเพลาบ้างชีวิตครอบครัวมีเมียเมื่อพร้อมดีกว่าคนจะดูแลกันบ้างไม่ใช่เอาแต่เที่ยวพอเที่ยวเสร็จก็ทำงานทำการลำบากเอ้เองต้องทำงานวัยเราจะ56เราต้องตื่นมาถ่ายละครสภาพวิญญาณล่องลอยไปถ่ายละครมันไม่ได้เราเลยว่าถ้าคุณรักเราคุณต้องหยุดเที่ยวบ้างพอเที่ยวกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงเข้ามาสาวๆบางทีก็ไวก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามีแฟนหรือยังเคยจับได้ใช่จับได้เมื่อปีก่อนคนปีก่อนก็มาปีนี้อีกแล้วเนี่ยคนเดิมนี่แหละมันจะเอาให้ได้ตอนนี้ยกให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วจบไปเลยเคยตบปากน้อง
เขาท้าพี่บอกว่าสัญญาได้ไหมว่าวันนี้ดื่มเหล้าแล้วให้กลับบ้านสักประมาณตีสามถึงสี่ได้บ้างไม่ต้องพระอาทิตย์แยงตาเขาบอกสัญญาเลยถ้าวันนี้มาไม่ตรงเวลาให้ตบเลยเราบอกจำคำพูดไว้นะฉันตลกชีวิตตัวเองมากเลยฉันเป็นดารานั่งรอแฟนอยู่ตรงริมฟุตบาทอ่ะโทรไปก็ไม่รับพอรถเลี้ยวเข้ามาชี้เวลากี่โมงแล้วเขาบอกหกเขาก็ลอยหน้าลอยตาก็ตบเลยสิพี่ก็ตบเข้าให้ไม่โกรธค่ะเขารู้ว่าเขาผิดเหตุการณ์ที่ทำให้ยุติความสัมพันธ์คือโดนซ้ำๆหลายคนที่บูลลี่ไม่เข้าใจชีวิตลองมีแฟนที่เที่ยวยันสว่างทุกวันแล้วอยู่บ้านคนเดียวความรู้สึกโคตรเคว้งเลยมันเป็นวัยก็ไม่ควรทุกคืนกล่าวต้องมีพักบ้างอะไรบ้างมีชีวิตที่เป็นครอบครัวบ้างแรกๆไม่เป็นอย่างนี้จะมาโทษว่าเราพาเที่ยวไม่ได้เพราะสังคมเพื่อนที่ดื่มหมดก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดื่มทุกวันคนเราจะผิดจะถูกไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราด้วยช่วงแรกๆเขาก็เที่ยวแต่น้อยมากอยู่กับเราซะมากกว่าช่วงปีที่แล้วหนักสุดแล้วพอเริ่มมีเรื่องผู้หญิงจับได้จบไปก็เริ่มมีเรื่องเที่ยวและก็มีผู้หญิงตอบเคยถามไหมทำไมต้องเที่ยวทุกคืนเขาบอกเขาชอบเขามีความสุขจุดนี้ก็เข้าใจแต่ไม่เข้าใจทำไมต้องทุกคืนบางทีนอนรอในรถบางทีกลับไม่ได้ต้องนอนในปั๊มทำไมชีวิตฉันต้องมานอนในรถเป็นสาเหตุหลักเลยการเที่ยวกับเรื่องผู้หญิงก็หนักสุดแล้วกับชีวิตคู่ผู้หญิงบางคนก็ร้ายตบมือข้างเดียวไม่ดังเขาตบด้วยเราตบด้วยก็สนุกของเขาแต่เราไม่สนุกด้วยสุดท้ายออกมาก่อนจะจากวันสุดท้ายปกติพี่จะไม่ถูกตัวแฟนเลย4เดือนแล้วกลับเช้าเช้าถ้าอย่างนี้เป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนแต่อยู่บ้านเดียวกันได้วันสุดท้ายที่ตัดสินใจเลิกคือวันนั้นเราให้เขานอนกับพื้นดัดนิสัยน้องถ้าอย่างอื่นคือเขาดีนะพอเรื่องกินเหล้าเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยวันนั้นเราเรียกให้มานอนบนเตียงเราจะไปแล้วเราก็ร้องไห้ไม่หยุดเขาถามเป็นอะไรร้องไห้ทั้งวันเลยเราก็บอกกอดหน่อยหอมหน่อยรักไหมเราก็บอกตัวเองรักเราให้เยอะๆนะรักเราให้ที่สุดนะเราก็ร้องไห้ไม่หยุดร้องตั้งแต่ตี 2 ถึง 11 โมงเช้าร้องจนตาตุ่ยเขาก็แปลกใจทำไมเราร้องตลอดแต่เขาก็หลับนะเขามาวันนั้นเป็นวันที่เขาต้องไปเรียนหนังสือเราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพอเขาไปเรียนหนังสือพี่ก็ย้ายของที่จำเป็นลากกระเป๋าหนีเลยไปอยู่บ้านเพื่อนบ้างเขาก็ง้อให้เรากลับมาร้องไห้เราก็ร้องไห้บอกว่าให้กลับมาเถอะเขาจะยอมเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อเราบอกปีที่แล้วก็พูดแบบนี้ผู้หญิงถ้าโดนซ้ำๆหลายรอบมันควรจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดยืนของตัวเองถามว่ารักไหมรักน้องมากเรารักกันมากเพียงแต่ว่าเขายังเด็กอยู่เราเข้าใจเขาแต่ไม่ใช่ยันหวังทุกวันก็เลยบอกเขาว่ามีเมียเมื่อพร้อมถ้าไม่พร้อมอย่ามีเลยอย่าทิ้งคว้างเขาหลายคนบูลลี่อีแก่เอาเขาไม่อยู่ชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของคนสองคนจะทุกข์จะสุขจะผิดจะถูกไม่ต้องมาสารแนบ้านเอาบ้านตัวเองให้รอดก่อนพวกมาด่าแรงๆเราไม่ชอบบางทีเฟอวตารบางคนคิดว่าเราแก่ไปหรือเปล่าไม่ได้ด่าแค่นั้นเขาด่าเยอะมากด่าแรงมากฟ้องสิคะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเราอยู่กับแฟนได้6ปีเราก็ต้องมีทีเด็ดเหมือนกันเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องของเราสองคนไม่ใช่โคมไปอย่าสารแนด่าเราแรงฟังนะคะคนบูลลี่ทั้งหมดฉันฟ้องแน่ถ้ามาบีบน้ำตาดราม่าฉันไม่ให้อภัยเรียกพวกอ่ะไม่มีจ่ายหรอกถ้าไม่ได้เข้าคุกไปก็จบตอนด่าคิดบ้างแฟนเราผิดแฟนเราขอโทษเราแล้วชีวิตคู่อย่าไปตัดสินคนอื่นด้วยภาพลักษณ์ภายนอกซ่าเปรี้ยวแฟนต้องเบื่อแล้ว55แล้วได้เสียอย่างฉันหุ่นได้อย่างฉันค่อยมาว่ากันสัญญกรรมสักจุดไม่เคยทำด้วยบอกเลยทำไมถึงตัดสินใจออกมาเอง
ขาไม่ออกไงพี่บอกเขาตั้งแต่วันแรกว่าคนอย่างพี่ถ้าหมดความอดทนแล้วพี่จะเป็นคนออกจากบ้านเองแฟนพี่ทุกคนพี่ก็เป็นแบบนี้พี่เลิกเองแล้วพี่ก็ออกมาเองก็ห่วงบ้านเดือนหน้าจะกลับไปอยู่บ้านแล้วตอนนี้น้องเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วน้องเขาก็มีศักดิ์ศรีเขาก็ยิ้วของไปจริงๆเราไม่อยากให้น้องเขาไปขนาดนั้นแต่อยากให้น้องไปดัดนิสัยที่กาญจนบุรีเราอยากให้เขาออกจากบ้านเราไปอยู่กับบ้านพ่อแม่เขาเพื่อดัดนิสัยว่าสิ่งที่ทำมันไม่โอเคลองไปที่บ้านอาจจะเปลี่ยนแปลงนิสัยได้ในการเที่ยวกลางคืนที่ไหนได้ทุติมาคิดพลาดมันมีงานที่ใหญ่มากที่นั่นงานรวมวัยรุ่นเลยแล้วมีคนมารายงานว่าเขาไปกับคนเก่าคนนั้นที่ปีที่แล้วจับได้คนเดิมเอเขาไม่ยอมรับข้ายกให้ข้าเอาไปเลยข้าไม่คุยแล้วเคยคุยแล้วครั้งที่แล้วด่าไว้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครั้งนี้ไม่ด่าแล้วข้าจะโทษผู้หญิงฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วเข้าใจเขาแล้วข้าเชิญข้าใครจะคบก็เอาไปแต่ขอให้รักน้องจริงๆเหมือนที่เรารักดูแลกันได้จริงๆสิ่งที่สำคัญขออนาคตน้องนะคะอย่าเอาแต่ดื่มเหล้าด้วยกันขอให้น้องเรียนหนังสือให้จบให้ได้บวชรับน้องเหมือนที่เอรักจริงๆรักด้วยใจอะไรที่แฟนเรารักแล้วผู้หญิงคนนั้นดูแลได้ดีจริงเรามีความสุขกับเขาด้วยตอนนี้เราจะไม่ก้าวก่ายเขาแล้วเป็นโลกของเขาคนใหม่ยังไงเรายุ่งไม่ได้แล้วเราเลิกแล้วจะเดินทางผิดหรือถูกอยู่ที่น้องแต่ขอร้องใครที่คบกันน้องตอนนี้ให้รักเหมือนที่เรารักให้อนาคตน้องเคยคุยปัญหาที่เลิกกันเขามีส่วนเบื่อเราไหมเขาเบื่อทะเลาะ กับเราบ่อยมากเราเคยบอกเขาว่าเราต้องกลายเป็นผู้หญิงจู้จี้ขี้บ่นเพราะคุณสร้างปัญหาให้เราถ้าไม่ติดดื่มไม่ติดเที่ยวไม่ติดผู้หญิงเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยเที่ยวบ้างเราไม่ว่าได้คุยกับครอบครัวน้องไหมคุยค่ะแต่น้อยมากคุยไลน์กันให้พ่อแม่เขาดูแลเราทำบุญมาด้วยกันแค่นี้ถามว่ารักไหมรักค่ะห่วงค่ะทุกวันนี้ก็ยังห่วงอยู่ห่างๆถ้าทางบ้านเขาฟังอยู่อะไรไม่พอใจก็ขอโทษนะคะนี่คือความจริงที่อ้อยากจะบอกทุกคนที่ถามอยากให้จบกันด้วยดีผู้หญิงโดนแบบนี้มันก็ไม่ไหวแค่เรื่องเที่ยวกับเรื่องผู้หญิงก็ทำให้เราแย่แล้วแล้วเราเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงเราไม่ได้แต่งงานก็มูฟออนได้เร็วบางครั้งกลับมาจากที่เที่ยวขอนอนด้วยใช่ไม่ให้เรารอคุณกลับบ้านรอทุกอย่างเห็นเราเป็นอะไรมาซ้ำแล้วต้องดีหรือก็ไม่ใช่ก็ไม่ให้ทะเลาะกันเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ก็ต้องไปหาสาวๆเรารักกันเรื่องนี้มันก็สำคัญแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของชีวิตคู่ความเข้าใจปัจจัยหลักเรื่องซ้ำก็ปัจจัยหลักแต่ต้องเข้าใจอารมณ์คนตอนนั้นโกรธอยู่มาซ้ำอะไรไม่ให้ทำหรอกฝ่ายชายโพสต์ในไอจีเป็นแคปชั่นของเด็กวานรุ่งอ่านแล้วก็เข้าใจเขาแบบตัวเองโสดเข้ามาได้เลยนะเขาประชดประชันซึ่งเราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเราเข้าใจวัยรุ่นลงแบบนี้ให้คนเข้ามาอยากลงอะไรก็ลงไปจะอะไรก็ตามตอนนี้ให้เขามีใครพี่ก็เฉยๆแล้วแค่อยากให้เขาเจอคนดีๆเท่านั้นเองพี่เป็นทั้งแม่เพื่อนแฟนเป็นทุกอย่างให้เขาหมดเลยมันผูกพันทุกวันนี้ก็ยังห่วงแต่ไม่รู้สึกอะไรแล้วถ้าเขามาง้อเขาง้อหนักมากเดือนแรกทุกวิถีทางแต่มันไม่กลับแล้วไงกลัวเป็นเหมือนเดิมเหมือนแก้วที่มันร้าวมันจะมีรอยแตกมันประสานยากถ้าเหมือนเดิมก็เจ็บแล้วเจ็บอีกสู้เราตัดทีเดียวเจ็บทีเดียวจบไม่กลับไปแล้วอีกอย่างอยากให้เขามีอนาคตที่ดีด้วยน้องอยากมีครอบครัวซึ่งเรามีให้ไม่ได้ลูกก็ประจำเดือนหมดแล้วน้องควรจะได้ภรรยาที่ดีมีครอบครัวมีลูกเราพร้อมเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแต่ไม่รู้เขาพร้อมจะรับคำนี้หรือเปล่าทุกวันนี้ได้คุยไหม
เอไม่คุยครับเขาเป็นคนบล็อกไอจีบล็อกทุกอย่างพี่ไม่เคยบล็อกเขาเลยเขาลบรูปพี่ทุกอย่างฉันลบด้วยก็ได้จะได้ไม่ต้องมีอะไรค้างคาไม่ต้องมีความทรงจำต่างคนต่างอยู่ในสถานะของตัวเองคุณจะมีใครก็ได้ฉันจะมีใครก็ได้ไม่มีการหึงหวงไม่มีปัญหากันอีกเพราะมันจบแล้วตอนนี้น้องเหมือนเป็นคนอื่นแล้วยังโกรธไหมเอ๊ะไม่โกรธแล้วครับเพราะเขาเด็กเราเข้าใจเขา2ปีแรกที่คบกันไม่เคยมีข่าวเลยลงรูปคู่นักข่าวเลยตามตอนนั้นก็รักกันหวานหวานจริงๆไม่ได้สร้างภาพไม่ได้หิวแสงมีหนุ่มมาจีบไหมเอ๊มีเยอะค่ะตอนนี้บอกเลยว่า29ขึ้นไปถึง40ขอแค่นั้นขอโตหน่อยคนที่เบื่อการเที่ยวแล้วเที่ยวบ้างนิดหน่อยผู้ใหญ่ไม่เอาค่ะแต่เขาเอาเอไม่อยู่หรอกเราส่วนเราทำงานทำการเองได้ไม่ชอบให้ใครมาเลี้ยงเด็กที่มาจีบสุดตอนนี้อายุเอ25มั้งแต่พี่ไม่ได้ใส่ใจนะบอกคำเดียวว่าไม่เข็ดแค่ชีวิตฉันเป็นของฉันแต่จะทำใจ1ปีจะยังไม่มีแฟนขอเรียนรู้คนหลายคนขอเดทไม่ไปของทุกอย่างต้องใช้เวลาเราเพิ่งเจ็บมาขอรักตัวเองมากๆก่อนเมื่อก่อนรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอยากบอกอะไรน้องเอขอบคุณ6ปีที่ผ่านมาผูกพันความทรงจำดีๆก็มีความทรงจำไม่ดีก็ลืมมันไปขอให้น้องมีอนาคตที่ดีเจอคนที่ดีขอให้โชคดีขอให้เขารักจริงวันแต่งงานของเขาถ้าเขาจะเชิญเอไปร่วมงานก็ยินดีนะคะความหวังดีความห่วงใยยังมีความรู้สึกดีๆให้น้องตลอดไปยังห่วงอยู่ตลอดเวลาคลิปสัมภาษณ์เอชุติมา